เป็นการฝึกกราบของสติปัฏฐาน4แล้วสติเราจะดีด้วยแล้วคนที่ขาตึงเอวแข็งพวกเจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บขาเนี่ยมันสามารถจากตัวนี้ได้ทั้งหมดคือเป็นการยืดเส้นวอร์มเพื่อให้เรามีสติและวอร์มให้เราเส้นเรามันยืดทั้งหมดเลยนี่แหละพระพุทธองค์ทรงบอกว่ามันเป็นยารักษาอย่างดีรักษาทั้งจิตรักษาทั้งกายเป็นโอสถอย่างดีนะโยมแม่นี่คือโอสถของพระพุทธองค์โดยเฉพาะเลยนะเนี่ยโอสถทางจิตโอสถทางกายนี่นะเอาจะทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะดูอย่างนี้เห็นไหมเห็นกันเนาะเอาตั้งใจดูนะมือเราก็จะอยู่ลักษณะนี้เนาะมือก็อยู่ลักษณะอย่างนี้ตั้งตัวตรงตั้งฉากให้ตรงอย่าให้งอเพราะถ้างอมันก็ดูไม่ดีเหมือนกดคันธนูเราก็ต้องตั้งให้มันตรงนั่งให้นั่งเบียดจังอย่างเงี้ยนั่งอย่างเงี้ยลักษณะนี้ถ้าเทพนมจะเบียดจังเทพนมนั่งเสร็จแล้วเราก็กำหนดค่อยหลับตาบอกว่าอยากหลับตาหนออยากหลับตาหนออยากหลับตาหนอก็ค่อยลูกตาลงเบาๆหลับลงหนอหลับ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 หนอเมื่อเสร็จแล้วก็ให้กำหนดว่านั่งหนออยากยกหนออยากยกหนออยากยกหนอกำหนดไปที่ด้านขวาข้างขวาก็จะกำหนดว่าอยากยกหนออยากยกหนออยากยกหนอก็ไม่เอาละเอียดมากเนาะเอาแค่พอประมาณเดี๋ยวจะจำกันไม่ได้อยากยกหนอก็ยกหนอยกหนอยกหนอมา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 หนอหยุดหนอทำไมถึงต้องให้กำหนดว่าให้ละเอียดให้บ่อยๆครั้งให้หลายๆครั้งเพราะว่าการยกขึ้นมาแต่ละครั้งให้กำหนดให้ถี่ให้มากให้มากที่สุดคือถ้าเกิดว่าเราบอกว่ายกหนอมาหนอมาหนอแปะมันไม่ได้สติอะไรเลยแต่ว่าถ้าเขากำหนดได้ให้ละเอียดตามอาการที่มันขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันจะเห็นอาการแล้วยิ่งกำหนดได้มากเท่าไหร่สติมากยิ่งมากได้มากเท่านั้นจะมีสติได้มากเท่านั้นมันจะเห็นอาการได้ละเอียดการเคลื่อนไหวของร่างกายของขณะจิตนั้นมันจะดีมากกำหนดว่ายกหนอมา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 หนอหยุดหนอลงหนอลงหนอลงหนอปูหนอปกติมันต้องเป็นอย่างนี้มันจะต้องหยุดก่อนที่ว่าแขนเราจะมาลงที่หน้าอกมือจะมาถูหน้าอกตามจริงต้องหยุดก่อนแต่ว่ายังไม่ให้ละเอียดให้โยมจำให้ได้ก่อนว่ามาแล้วมันลงอยู่ตรงนี้ถ้ามันละเอียดโยมจะจำกันไม่ได้มันละเอียดกว่านี้อีกเดี๋ยวให้เอาหยาบๆไปก่อนเนาะเอาอยากก็มากับลงหนอถูกหนอถูกหนอแล้วก็กำหนดมาครั้งนี้เราก็จะส่งจิตมาด้านนี้ด้านซ้ายมือก็กำหนดว่าอยากยกหนอ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 ก็ยกหนอยกหนอยกหนอมา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 ทำตามไปด้วยก็ได้มาหนอดูด้วยต่างๆด้วยแต่ไม่ต้องหลับตามาหนอถูกหนออยากเคลื่อนหนออยากเคลื่อนหนอก็เคลื่อนหนอ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 ถูกหนอถูกหนอถูกหนอหยุดนิดนึงแล้วก็กำหนดว่าอยากยกหนออยากยกหนออยากยกหนอก็ยกหนอยกหนอยกหนอพร้อมกับโน้มศีรษะลงนิดนึงยกหนอ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 
ยกหนอยกหนอยกหนอปูหนอปูหนอปูหนอหยุดเสร็จแล้วก็ปูหนอเสร็จแล้วก็กำหนดว่าอยากลงหนออยากลงหนออยากลงหนอก็ลงหนอ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 แต่เห็นบางคนนะไม่ใช่ลงแบบนี้นะลงหนอเรียบร้อยเลยอยู่อย่างนี้เลยอะไรก็ไม่รู้กลัวแต่จะไม่ได้ก้มหรือว่ามันกลัวมันยังไงลงต้องค่อยๆลงตามอาการเราจะเห็นอาการทั้งหมดในความเป็นจริงก็บอกว่าลงหนอลงหนอค่อยๆเคลื่อนลงไปลงหนอ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 ปูหนอเนี่ยเวลาลงกระสอบกับขามันจะต้องแนบอยู่ข้างเดียวกันเนี่ยถึงบอกว่าเวลานั่งให้นั่งหัวเข่าชิดกันแต่บางคนไปนั่งหัวเข่าอย่างเงี้ยแล้วก็มาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มันก็ดูดีที่ไหนแล้วแล้วก็บางคนก็ไม่ติดว่าติดท้องมันไม่ใช่หรอกท้องก็ทำได้เห็นคนอ้วนทำมาแล้วคือมันอยู่ที่ตัวเรามันคือมันเริ่มใหม่มันจะแข็งตัวมันจะแข็งมันทำไม่ได้เฉยๆแค่นั้นเองไม่ได้ติดท้องหรอกมันทำได้แต่ถ้าทำบ่อยๆมันจะทำได้ทันทีเพราะว่าเนี่ยเวลาลงเนี่ยตาศอกของเราเนี่ยมันจะมีตรงนี้เห็นไหมมันจะเห็นตรงนี้ตาศอกของเราจะมีตุ่มอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเมื่อลงแล้วเนี่ยมันจะมาชนกับหัวเข่าด้านนี้ที่เป็นตรงนี้พอดีมันจะพอดีเลยเนี่ยลงแล้วเนี่ยมันจะลักษณะอย่างนี้พอดีแล้วเวลาเราก้มลงมันก็จะพอดีแต่ไม่ใช่ให้เอาตามาไว้ตรงนี้ถ้ามาไว้ตรงคนอย่างเงี้ยเราจะกราบไม่ได้เข้าใจไหมทำเอาไว้ด้านหน้านี้กราบไม่ได้ใครก็กราบไม่ได้มันไม่ลงแน่นอนแต่ว่าถ้าเราขยับศอกขึ้นมาลงอยู่อย่างนี้มันจะพอดีเออนั่นแหละเออนะเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวให้ทำอีกสัก 2-3 รอบนี่ลงแน่ถึงดื้อเลยไม่นั่นแหละไม่ใช่กราบเป็นจังอันนี้เขาเรียกกราบสติปัฏฐาน4โยมแม่กราบสติปัฏฐาน4อ้าวต่อไปอ้าวดูเอาดูนะเอาดูนะโยมนะเอาดูเงียบเออพอลงอย่างนี้แล้วลงหนอลงหนอลงหนออย่างนี้แล้วเนาะพอลงมาถึงตรงนี้แล้วเอาดูไม่ต้องไปสนใจคนอื่นให้กำหนดว่าเนาะพอลงเสร็จแล้วให้กำหนดว่าหยุดหนอหยุดหนอหยุดหนออยากขึ้นหนออยากขึ้นหนออยากขึ้นหนอก็ขึ้นหนอ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 หยุดหนอหยุดหนออยากเคลื่อนหนออยากเคลื่อนหนออยากเคลื่อนหนอก็เคลื่อนหนอ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 หยุดหนออย่าคว่ำหนออย่าคว่ำหนออย่าคว่ำหนอก็คว่ำหนอคว่ำหนอลง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 หนอถูกหนออย่าคว่ำหนออย่าเคลื่อนหนออย่าเคลื่อนหนออย่าเคลื่อนหนอก็เคลื่อนหนอ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 หยุดหนอแล้วก็ลงหนออยากลงหนอก็ลงหนอ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 เนี่ยเห็นไหมมันจะพอดีเนี่ยเนี่ยมันจะพอดีการเคลื่อนออกแล้วเห็นมันจะเห็นลักษณะอย่างนี้มันจะพอดีแล้วอะไรนะเสร็จแล้วเราก็จะกำหนดว่าอยากลงหนออยากลงหนออยากลงหนอก็ลงหนอ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 ถูกหนอพุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราเสร็จแล้วก็หยุดนิดนึงกำหนดว่าอยากขึ้นหนออยากขึ้นหนอ
อย่าขึ้นหนออย่าขึ้นหนอก็ขึ้นหนอ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 หยุดหนอหยุดหนอแล้วก็นิ่งนิดนึงแล้วก็กำหนดว่าไปทางด้านขวามือก็อย่าตั้งหนออย่าตั้งหนออย่าตั้งหนอก็ตั้งหนอตั้งหนอตั้งหนอตั้งตั้งหนอตั้งหนอตั้งหนอหยุดหนออย่าเคลื่อนหนออย่าเคลื่อนหนออย่าเคลื่อนหนอก็เคลื่อนหนอก็เคลื่อนหนอเคลื่อน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 หนอหยุดหนออย่าตั้ง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 หนอก็ตั้งหนอตั้ง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 หยุดอย่าเคลื่อนหนออย่าเคลื่อนหนออย่าเคลื่อนหนอก็เคลื่อนเคลื่อนหนอ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 กบหนอกบหนอดูหนอดูหนอดูหนอหยุดนิดนึงแล้วก็กำหนดว่าอยากลงหนออยากลงหนออยากลงหนออยากลงก็ลงหนอ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 ดูหนอดูหนอดูหนอหยุดนิดนึงแล้วก็กำหนดว่าอยากขึ้นหนออย่าขึ้นหนออย่าขึ้นหนอ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 หยุดหนอหยุดหนอแล้วก็นิ่งนิดนึงแล้วก็กำหนดว่าอยากลงหนอ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 ก็ลงหนอ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 ลงลงทั้งศีรษะลงทั้งศีรษะด้วยกำหนดว่าถูหมอสักสองสามครั้งเนาะเสร็จแล้วก็นิ่งนิดนึงแล้วกำหนดว่าอยากขึ้นหมออยากขึ้นหมออยากขึ้นหมอนิดนึงแล้วก็ขึ้นหมอขึ้นหมอขึ้นหมอขึ้นเฉพาะศีรษะมือไม่ขึ้นนะหยุดหมอแล้วกำหนดไปข้างขวามือส่งจิตไปด้านขวามือกำหนดว่าอยากเคลื่อนหนออยากเคลื่อนหนออยากเคลื่อนหนอก็เคลื่อนหนอ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 หยุดหนอเสร็จแล้วก็จุดนี้หนึ่งแล้วก็กำหนดว่าอยากเคลื่อนหนออยากเคลื่อนหนออยากเคลื่อนหนอ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 หยุดหนออย่าลงหนอเอาพร้อมกันเลยก็ได้ถ้าเราเคลื่อนสองข้างเงี้ยแล้วคราวเนี้ยเวลาลงเราลงพร้อมกันก็ได้อย่างเงี้ยสมมติว่าอย่างเงี้ยเราไม่ได้ลงใช่มั้ยล่ะอย่างมันจะตั้งอยู่อย่างเงี้ยใช่มั้ยลักษณะทั้ง2ข้างเลยนี่ออก2ข้างเลยจะทําอยู่เนี่ยแล้วก็คราวเนี้ยเสร็จแล้วก็อยากลงหนอก็ลงหนอลงหนอลงพร้อมกันเลยนะลงพร้อมกันเลยลงพร้อมกันได้ลงหนอลงหนอลงหนอก็ถูกหนอเนี่ยเห็นไหมถูกละเนี่ยถูกหนอแล้วก็หยุดนิดนึงพอถูกเสร็จกำหนดว่าถูกหนอถูกหนอถูกหนอเสร็จแล้วก็อยากลงหนออยากลงหนออยากลงหนอก็ลงหนอ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 ถูกหนอ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 เสร็จหยุดนิดนึงแล้วก็กำหนดว่า
อย่าขึ้นหนูกำหนดว่าธัมโมเมนาโถพระพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราเสร็จแล้วก็หยุดนิดนึงแล้วก็กำหนดว่าอย่าขึ้นหนู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 แล้วก็ขึ้นหนู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 เสร็จแล้วก็กำหนดว่าอย่าตั้งหนูไปด้านขวามืออย่าตั้งหนูอย่าตั้งหนูอย่าตั้งหนูก็ตั้งหนู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 หยุดหนูเสร็จแล้วก็ตั้งอีกข้างหนึ่งก็ได้ครับอย่าตั้งหนูอย่าตั้งหนูอย่าตั้งหนูก็ตั้ง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 หนูตั้งหนูหยุดหนูพอหยุดเสร็จแล้วกำหนดว่าหยุดหนูหยุดหนูหยุดหนูเสร็จแล้วก็กำหนดว่าอย่าเคลื่อนหนูอย่าเคลื่อนหนูอย่าเคลื่อนหนูเอาเคลื่อนพร้อมกันเลยกับเคลื่อนหนูเคลื่อน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 หนอกบหนอกบหนอกูบหนอกูบหนอกูบหนอเสร็จแล้วก็หยุดนิดนึงก็กำหนดว่าอย่าลงหนออย่าลงหนออย่าลงหนอ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 กูบหนอกูบเสร็จแล้วก็หยุดนิดนึงแล้วก็กำหนดว่าอย่าขึ้นหนอ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 หยุดหนอเมื่อตั้งในฉากแล้วตรงแล้วรู้ว่าตรงแล้วก็หยุดหนอหยุดเสร็จแล้วก็หยุดนิดนึงหยุดนิดนึงแล้วก็ดูใช้จิตภายในใช้ตาในดูว่าตอนนี้ร่างกายนิ่งไหมมันนิ่งอยู่สงบนิ่งอยู่ก็กำหนดไปว่าอยากลงหนอ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 ก็ลงหนอ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 อย่าขึ้นหนออย่าขึ้นหนอ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 หยุดหนอหยุดนิดนึงแล้วก็กำหนดว่าอยากเคลื่อนหนออยากเคลื่อนเคลื่อนพร้อมกันเลยก็ได้นะเคลื่อนพร้อมกันเลยแล้วก็เคลื่อนหนอ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 เคลื่อนเคลื่อนหยุดพอหยุดนิ่งนิดนึงแล้วก็กำหนดว่าอย่าคว่ำหนออย่าคว่ำหนออย่าคว่ำหนอ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 เสร็จแล้วพอหยุดนิดนึงแล้วก็กำหนดว่าอย่าลงหนอ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 ก็ลงลงหนอ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 เสร็จเสร็จแล้วก็หยุดนิดนึงก็กำหนดว่าสังโฆนีนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเสร็จแล้วก็หยุดนิดนึงก็กำหนดว่าอย่าขึ้นหนอ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 ขึ้นหนอ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 หยุดหนอหยุดหนอ
นิดนึงแล้วกำหนดว่าอย่าตั้งหนอ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 ตั้งหนอ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 เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็หยุดนิดนึงแล้วก็เคลื่อนพร้อมกันเลยครับเคลื่อนหนอ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 มาหนอ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 ก็โกหนอชูหนอชูหนอชูหนอหยุดนิดนึงแล้วก็กำหนดว่าอยากลงหนออยากลงหนออยากลงหนอ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 ชูหนอชูหนอชูหนอเสร็จแล้วก็กำหนดว่าหยุดนิดนึงการกำหนดว่าอย่าขึ้นหนอ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 พอถึงขั้นตอนสุดท้ายเราตั้งตัวฉากเสร็จแล้วก็หยุดนิดนึงแล้วก็กำหนดว่าอยากลงหนออยากลงหนออยากลงหนอถ้าเอามือลงทั้งสองข้างพร้อมกันเลยก็ได้ลงหนอลงหนอลงพร้อมกันเลยลงพร้อมกันอย่างนี้เลยลงหนอ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 ก็คูหนอคูคูแล้วก็กำหนดไปว่าอย่าลืมตาหนออย่าลืมตาหนออย่าลืมตาหนอลืมตาหนอลืมหนอลืมหนอลืมหนอเห็นหนอเห็นหนอสว่างหนอสว่างหนอเนี่ยจำได้ไหมพอจำได้ยังพอจำได้ไหมพอจำได้ไหมนะทำไปเดี๋ยวมันก็ชินเองไอ้ตอนไม่ทำเนี่ยทำไม่ได้อะไรก็ไม่ได้หมดแหละให้มาวัดก็ไม่ได้ไม่มีเวลาใช่ไหมไอ้ตอนพอทำไปแล้วแล้วจะรู้เลยว่าตัวเองมันจะเปลี่ยนแปลงได้ยังไงมันจะรู้เลยความรู้สึกมันจะเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยพอนั่งไปทำบ่อยทำบ่อยๆกราบบ่อยๆทำบ่อยๆกราบบ่อยเข่าที่เคยปวดรู้สึกว่ามันดีขึ้นเอวที่มันปวดที่มันแข็งมันก็จะดีขึ้นไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ให้ไปทำดูเอาเองนะอะไรเอาก็บอกว่าให้ทำบ่อยๆใช่ถูกต้องเดี๋ยวแม่พระพุทธองค์ทรงนั่งแล้วก็เดินนั่งแล้วก็เดินแล้วก็อริยบททั้ง4ทั้ง4บทที่พระพุทธองค์ทรงทำแล้วเดินแล้วนั่งนั่งแล้วเดินเดินแล้วก็นอนนอนแล้วก็นั่งด้วยทั้ง4อริยบทคือมันต้องให้สมดุลกันไงแต่เราจะมานั่งโดยอยู่ท่าเดียวก็ไม่ได้จะเดินท่าเดียวเลยก็ไม่ได้จะยืนโดยท่าเดียวก็ไม่ได้เห็นมั้ยจะนอนท่าเดียวก็ไม่ได้นอนยังต้องพลิกเห็นไหมว่าท่ามันที่สบายที่สุดแล้วทำไมถึงต้องพลิกทำไมไม่นอนท่าเดียวไปเลยก็พลิกที่รู้ตัวจ้ะไม่ใช่ผิดอันนี้ตอบเพื่อกิเลสตัวเองตอนแรกเรานอนไหนเพราะความเมื่อยเราไม่รู้ตัวไม่มีสติเขาเรียกคนไม่มีสติถ้าคนมีสติแล้วจะรู้นะว่าปวดหนอปวดหนอทันทีเลยมันจะรู้เลยว่าปวดเห็นไหมอยากพลิกก็พลิกหนอพลิกหนอเนี่ยเขาเรียกว่าคนมีสติพระพุทธองค์ทรงอยู่ด้วยอริยบทตัวนี้คืออยู่ด้วยอานาปานสติกำหนดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกนะโยมอย่างพวกเราเนี่ยมันหลงกันมันหลงด้วยอารมณ์อันเปลี่ยนแปลงของสังขารด้วยอายตนะทั้งหกเนี่ยหลงไปทั้งกับเขาเป็นคนเดียวเขาดึงไปทางไหนก็ไปตามเขาเนี่ยเขาเรียกว่าตัวหลงตัวไม่มีสติแต่ถ้าเราไม่มีสติเราต้องทำแบบนี้คือนี่รูปแบบของพระองค์ทรงวางไว้ให้แล้วแต่เราจะเดินตามกันไหมเนี่ย
แค่นั้นเองเนี่ยเราเรียกสติขึ้นมาก่อนเรียกสติตรงนี้ทำให้ได้พอตรงนี้มันมีสติดีปั๊บกราบเสร็จเรียบร้อยกราบขอขมาขอพระองค์เสร็จเรียกสติเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยกำหนดไปเดินค่อยๆลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วก็ตอนนั่งเข้าสมาธิตอนเสร็จเดินเสร็จแล้วยังมีท่าลงท่านั่งเก็บอารมณ์มันละเอียดแต่ค่อยๆเป็นค่อยไปโยมเร็วไม่ได้ก็ค่อยไปวันพักนี้เอาอันกราบก่อนไอ้ช่วยทามก็การกินก็ถ้าเอาไปอีกก็เดี๋ยวมันจะไม่เรียนไม่ได้อีกไอ้กราบก็ไม่ได้อีกใช่เพราะว่าเฉพาะกราบนี่ก็ยังทำกันเช่นมันแค่ต้องเอากราบก่อนแล้วคราวนี้เดี๋ยวค่อยไปเอาการฉันการกินเพราะว่าตัวนั้นรองลงไปอีกตัวนั้นละเอียดลงไปอีกนั่นน่ะปกติเฉพาะกราบอยู่ที่นั่นน่ะบางทีเวลากราบที45นาทีนะหรือว่ากราบ3ครั้ง45นาทีบางคนก็ชั่วโมงเป็นชั่วโมงทีชั่วโมงครึ่งก็ไม่เป็นไรก็เอาสติถ้าเราวันไหนเรากราบเยอะใช่ไหมเราสมมติว่ากราบพระเนี่ยกราบพระพุทธเจ้านะกราบพระ3ครั้งปกติเรากราบทั่วไปไม่รู้สึกและลึกถึงพระองค์แต่ถ้าเรากราบแบบนี้ช่วงเราก้มลงพุทโธเมนาโถแล้วลึกถึงท่านเลยมันมีภาพปรากฏนะใช่ภาพปรากฏมีแสงสว่างปรากฏขอพระองค์เป็นที่พึ่งไม่มีที่พึ่งอื่นเสมอพระองค์อีกแล้วนะหรือเอาจะเราจะอาจจะพูดว่าจิตติโสภะคะวาอะระหังสัมมาพูดในใจก็ได้เนี่ยพระองค์เป็นที่พึ่งสูงสุดของข้าพระองค์จิตคณะที่กราบบางทีขนลุกสู้เลยเพราะได้เหมือนได้สัมผัสกับพระองค์เพราะจิตเราแน่นๆเนี่ยนี่เขาเรียกว่ากราบโดยส่งจิตให้ถึงถึงพระองค์จริงๆใช่อันนี้ถึงพระองค์จริงไอ้ยังรับกราบทั่วไปเนี่ยกราบไม่มีสติหรอกฉันรู้แต่ว่าฉันกราบแน่นอนนะกราบโดยกายไปแต่เจตนาไม่มีนะเขาเรียกว่ากราบโดยรับแล้วก็นี่แหละกราบโดยไม่มีเจตนาค่อยๆไงกราบโดยว่าฉันแค่ชินชาแค่ทำไปเรื่องนั้นแต่กราบโดยเจตนากราบและโดยศรัทธาจริงๆต้องกราบแบบสติปัฏฐานสี่เข้ามาเวลาระลึกถึงพระธรรมก็ระลึกโอ้พระธรรมนี่ถ้าเราทำชั่วมันก็ได้ชั่วตกลกตกอบายใช่ไหมพระองค์บอกว่าถ้าผู้ใดทำชั่วใช่ไหมมันก็ได้สิ่งที่ชั่วตามมาเกิดทุกข์ใช่ไหมขณะที่เรากราบระลึกถึงพระธรรมโอ้พระธรรมของพระองค์ช่างงดงามเหลือเกินใช่ไหมเนี่ยเราจะรู้สึกนะหรือเดี๋ยวกราบพอกราบถึงพระสงฆ์ระลึกถึงอ๋อพระสมอริยสาวกพระโกณฑัญญะพระอะไรเนี้ยระลึกถึงไปทั่วนะท่านเป็นแบบอย่างที่ดีใช่ไหมโอ้ดิฉันนะกระผมขอระลึกถึงพระสาวกที่เป็นอริยสาวกของพระองค์ทุกพระองค์เห็นไหมเนี่ยสมมติว่าเรานั่งนานๆวิสุทธิ์ยติมุตอันนี้จากการที่เรานั่งกราบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราจะไปเดินใช่ไหมปึ๊บเราก็นั่งอยู่ท่านี้ใช่ไหมเราจะนั่งอยู่ท่านี้ก่อนที่เราจะลุกมันก็จะมีวิธีการลุกของด้านนี้จะได้กินจะได้กินเนาะก็จะมีวิธีนี่ครับสมมติว่าเสร็จแล้วก็กำหนดว่าอยากเดินหนอ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 อยากขึ้นหนออยากขึ้นหนอเราก็จะโน้มตัวลงไปน้อมหนอลงหนอลงหนอไปหนอไปหนอไปหนอลงหนอลงหนอปลูกหนอเห็นไหมจ้ามือไปค้ำก่อนจ้ามือลงก่อนแล้วก็ขึ้นหนอขาก็จะหดมาข้างหนึ่งอันนี้ก็จะไปข้างหนึ่งอยู่ลักษณะอย่างนี้เห็นไหมเท้ามันจะเหลื่อมกันอยู่อย่างนี้นะเท้ามันจะเหลื่อมกันอยู่เนี่ยแล้วก็อยู่แล้วก็จะค่อยขยับหนอมาขึ้นหนอดันหนอขึ้นหนอขึ้นหนอบานที่ละข้างเห็นไหมขึ้นหนอเนี่ยมันจะอีกขึ้นมาอย่างเงี้ยง่ายๆเนี่ยแล้วก็ขึ้นหนอมันจะไม่ล้มจะวิเศษเห็นไหมขึ้นหนอก็ค่อยขึ้นหนอมาหนอแล้วก็ขาก็ยกหนอลงหนอก็อยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมค่อยขึ้นอย่างนี้แต่ไม่ใช่ลุกพวดพลาดเลยก็ล้มตึมไปเลยขึ้นอย่างนี้ค่อยๆขึ้นลองทำดิล้มก็ล้มเลยถ้าขึ้นช้าๆก็ขึ้นช้าๆขึ้นโดยมีสติโด
เราจะไม่ล้มจะไม่เซมันจะมีท่าของเขาอยู่นี่คือการประคองไม่ให้เราล้มถ้าคนหน้ามืดก็จะไม่มืดถ้าคนเซก็จะไม่เซมันก็จะค้ำคือมือเรามันจะค้ำช่วยเวลาขึ้นลองขึ้นลองทำดูลองขึ้นดูดิเอาแต่ค่อยดันตัวเองขึ้นไปได้ไหมเอาเออถ้าคำขาขึ้นมาไม่ได้แต่ยังไงไม่ดันอย่างนั้นก็ได้นี่อย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยยิ่งง่ายโยเบมันจะเป็นหลักให้ตัวเองเห็นไหมเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยมันจะง่ายเราก็จะเอาขาเหลื่อมกันอย่างที่ว่าเห็นไหมมันอย่างเงี้ยมันอยู่ในลักษณะเงี้ยเนี่ยมือก็อยู่เงี้ยมันก็ดันขึ้นมาเงี้ยเอาเข่าขึ้นมาก่อนครับนี่ดันขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมขึ้นหนอขึ้นหนอเนี่ยมันก็อยู่อย่างเงี้ยมือจะค้ำอย่างเงี้ยขามันก็จะเป็นสามคนเศร้าให้เราเนี่ยแล้วระยะห่างมันก็จะชงตัวของเราได้ดีคือพุทธองค์ลงบอกแล้วเนี่ยตรัสไว้แล้วบอกว่าโคนเท้าต้องขึ้นอย่างนี้แก่หรือว่าเท่าหรือจะมีอายุไม่อายุช่างแต่ขึ้นในลักษณะนี้จะเป็นการดีที่สุดแล้วก็จะกลายเป็นเอวสะโพกคนนี้จะช่วยกันทั้งหมดพยุงไทยทั้งหมดเลยแล้วมันจะไม่เซจะไม่ล้มเนี่ยแล้วก็อยากขึ้นหนอก็ขึ้นหนอเราก็เอาก้นขึ้นก่อนเนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นหนอเนี่ยมันจะเอาก้นขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยปล่อยมาเห็นไหมมันก็จะขึ้นอย่างเงี้ยมันจะล้มไปไหนอ่ะดูดิมันก็ขึ้นง่ายๆนี่คือวิธีการขึ้นไม่เซอย่างนี้ไม่มีเซโยมเนี่ยดูลักษณะขาเลยแล้วมือเราจะเป็นไอ้ตัวนี้อีกยันอีกมันยันก่อนเนี่ยมันจะยันก่อนเห็นไหมมันจะขึ้นลักษณะอย่างเงี้ยเหมือนคนวิ่งเหมือนคนวิ่งเนี่ยมันจะเท้าไอ้คนเนี่ยมันจะอย่างเงี้ยมันจะยันมือเราจะยันเป็นตัวยันพอแล้วก็ขึ้นหนอขึ้นหนอแล้วก็เอาก้นขึ้นก่อนขึ้นหนอขึ้นหนอขึ้นหนออย่างเงี้ยขึ้นหนอพอมือก็ค่อยลอยขึ้นมาเห็นไหมค่อยขึ้นหนอขึ้นหนอมาช้าช้าขึ้นหนอขึ้นหนอเนี่ยมันจะดีมากแล้วหนึ่งมันจะไม่เจ็บหลังปวดเองมันจะไม่ปวดขามันจะเลือดลมมันจะค่อยวิ่งทั่วร่างกายเนี่ยพระองค์ทรงปรับไว้ให้เราดีหมดเลยนะแต่เราไม่ทำกันดีใช่เนี่ยทรงวางไปแล้วพอเสร็จแล้วเราก็ยกขาขึ้นมาก็มายืนลักษณะนี้เห็นไหมพร้อมที่จะไปยืนแล้วก็พอเสร็จแล้วก็ยืนหนอยืนหนอยืนหนออยากยกหนอก็ยกหนอยกหนอมาหนอมาหนอมาหนอเอามือมาวางที่เนี่ยวิธีเก็บมือแล้วก็ยกหนอยกหนอมา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 วางหนอปูหนอเห็นไหมแล้วเก็บสายตาก็นิ่งหนออยากกลับหนอก็กลับหนอ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 กลับเนาะหยุดเนาะเองได้จะไปก็ขวาย่างเนาะซ้ายย่างเนาะขวาย่างเนาะซ้ายย่างเนาะแล้วก็ไปเข้าที่ของเราเดินจะกลมได้เนี่ยพี่ดีแต่เวลาออกจากอาสนะห้ามเหยียบอาสนะขณะที่เราลุกอ่ะขาเรามันจะต้องเคลื่อนออกมาจากอาสนะห้ามเหยียบอาสนะตัวเองห้ามเหยียบเวลาลุกขึ้นเพราะว่าทำไมถึงไม่ให้เหยียบพุทธองค์ทรงบอกว่าพระเขาก็จะมีวินัยเนาะถ้าเหยียบอาสนะมันก็จะเป็นอาบัติเพราะเท้าเราอาจจะเปื้อนมามันไม่สะอาดพอมันก็จะการดูแลมันก็จะเปื้อนจะสกปรกพระองค์ทรงบอกว่าเวลาเราจะลุกเราก็จะเคลื่อนขาออกไปนิดนึงเคลื่อนหนอก็เคลื่อนหนอเคลื่อนหนอก็อยู่ลักษณะนี้เห็นไหมมันเคลื่อนพอมันเคลื่อนแล้วมันจะอยู่ลักษณะนี้เคลื่อนไปแล้วเห็นไหมเนี่ยเคลื่อนไปแล้วก็จะอยู่ลักษณะอย่างนี้อยู่แล้วคล้ายๆเหมือนเตรียมตัววิ่งเหมือนตัวเตรียมตัววิ่งยังไงเห็นไหมเวลานักวิ่งเราจะพองั้นพอเสร็จแล้วเราก็อยากขยับน้อยอยากกันน้อยอยากดันน้อยก็ดันน้อยดันน้อยขึ้นมาก็ขึ้นน้อยขึ้นน้อยขึ้นน้อยมันก็อยู่ลักษณะอย่างนี้แล้วแล้วก็ขึ้นน้อยขึ้นน้อยก็ขึ้นน้อย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 พอได้ท่าแล้วก็ปล่อยแล้วก็ขึ้นน้อยขึ้นน้อยขึ้นน้อยมาเห็นไหมก็อยู่ลักษณะไม่มีล้มไม่มีไปไหนเลยง่ายรับท่านอยู่เนี่ยทำอย่างนี้นั่นแหละค่อยๆทำอย่างนี้คือถึงบอกว่าคนแก่ต้องให้ขึ้นช้าช้าเหมือนดังคนป่วยอยู่บนเตียงพระองค์ทรงบอกตรัสไว้อย่างนี้เลยนะตรัสไว้เพราะอะไรเพราะว่าการเราทำอะไรเนี่ยทำโดยไม่มีสติแต่นี่การทำมีสติมีสติต้องทำช้าๆเหมือนคนป่วยเคยเห็นคนป่วยไหมกระโดดขึ้นกระโดดลงบนเตียงอ่ะโยมแม่เคยเห็นไหมไม่มีต้องก็ยกขาทีนึงก็โอ้ต้องอย่างนี้เห็นไหมถ้าปวดตรงท้องก็โอ้ขยับท้องก็ต้องโวยเนี่ยต้องค่อยๆเป็นปวดก็ปวดหนอชาก็ชาหนอตามอาการที่เป็นอยู่มีอยู่จริงเนี่ยเนี่ย
พอทำไปบ่อยเข้าไปบ่อยเข้าเราก็จะปลูกฝังไอ้สิ่งที่เราสมมติที่มาผิดผิดทั้งหมดเอาพวกนี้เข้าไปแทนแค่นั้นเองโอเคได้ไหมเนี่ยจำไว้นะหลักขึ้นไม่ต้องช่างใช่ไหมไม่ต้องเราค่อยๆทำค่อยๆทำแล้วก็ขยับขาเอาขยับขาค่อยๆดันเพื่อเข่าขึ้นก่อนดันเข่าขึ้นก่อนอย่างนี้ดันเข่าขึ้นอย่างนี้ก็ช้าพอดันขึ้นช้าเราก็ค่อยดันมือดันขึ้นนะมันแค่ประยุกต์ประยุงเราไม่ค่อยไปไหนต่อไปไหนจะไปไหนก็ค่อยๆขึ้นตามอาการใช่ไหมถ้ามีสติมันจะไม่ร้องโอยหรอกจะไม่มีโอยไม่มีอะไรเพราะเวลาเราปวดเนี่ยเราก็จะบอกโอ้ยตึงหนอปวดหนอใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีปากมันหลุดแล้วโอ้ยอย่างนี้ก็แต่ถ้านั่งทับมันโอ้ยเจ็บก็รู้ว่าเจ็บก็เจ็บเนาะมันต้องทนมันต้องมีทั้งขันติมันต้องมีทั้งเวทนาเพราะการนั่งมันจะนั่งบ่อยมากไปอยู่ที่โน่นนั่งจนตูดด้านเอาแค่นั้นพอเอาแค่นั้นลองไม่ใช่นั่งแค่ไม่ใช่นั่งแค่เหมือนโยนมานั่งแค่30นาที20นาทีห้ามเห็นมานั่งบ่อยแล้วไปซื้อหมอนมาหนุนมาอะไรเวลาปฏิบัติพระองค์ให้เห็นทุกข์ใช่มั้ยไปนั่งสบายเห็นไม่ทุกข์อ่ะเวลาเรามาถึงสถานะเราเดินเสร็จต้องให้เห็นทุกข์มันถึงดับทุกข์ได้พอถึงมาถึงเสร็จเราก็เห็นอาสนะแล้วก็หยุดหนอยืนหนออยากนั่งหนอแล้วก็เก็บมือก่อนก็หยุดหนอยืนหนอยืนหนอเห็นหนออยากนั่งหนอก็อยากยกหนอลงก็ยกหนอลงหนอเก็บมือให้เรียบร้อยแล้วก็ยกหนอเหยียบหนอข้างหนึ่งก็จะลักษณะเดียวกันก็จะต้องดูลักษณะนี้เห็นไหมก็อยากลงหนออยากนั่งก็ลงหนอแล้วก็ค่อยย่อลงลงหนอมือที่อยู่ที่หัวเข่าเนี่ยประคองไว้เนี่ยลงหนอมันก็ค่อยย่อลงแล้วเข่าด้านหนึ่งก็ลงไปก่อนลงหนอเนี่ยเห็นไหมมันก็จะลงก่อนมันก็จะเป็นตัวค้ำอีกแล้วมือเราก็ยกลงเห็นไหมแล้วก็ลงหนอแล้วก็ยกหนอขยับหนอก็ลงเลยเห็นไหมง่ายไหมอย่าเป็นตัวค้ำไม่ต้องเซไม่อะไรไม่อะไรไม่เจ็บไม่โอยไม่อายเลยเนี่ยอย่างเงี้ยพอเสร็จแล้วเราก็มาก็อยากขยับหนอก็จับหนอก็ขยับขามือก็มาวางเหมือนเดิมขยับตัวนิดนึงแล้วก็ต้องกำหนดตามอาการที่มันเป็นมีอยู่จริงเอาวางก็วางหมอถูกหมอแค่อย่างเงี้ยแล้วก็กราบไปอย่างเงี้ยแล้วก็กำหนดว่านั่งกราบพระก็กราบไปกราบเสร็จแล้วก็นั่งสมาธินั่งก็แบบเดียวกันขณะที่ลุกกับยืนก็แบบเดียวกันพอจำได้ไหมอ่ะคราวนี้นานแล้วก็เปลี่ยนระยะบทให้ไปเดินกันเลยไปเดินแล้วก็มานั่งกันเนี่ยลองดิเอาทำท่าลุกออกจากอาสนะดิลุกแล้วก็ไปเดินนะไม่ได้มันต้องเดินก่อนเพราะมันนั่งนานแล้วเรื่องไม่อดทนตามกิเลสตามกิเลสนั่นแหละยังตามกิเลสตัวเองอยู่กิเลสมันขี้เกียจเด้ออันนี้ทำท่าแล้วไม่ใช่ยกแม่ทีอย่าเพิ่งทำอย่างนั้นไวไม่ได้ยกแม่ต้องเอามือลงไปยี้ก่อนค้ำหนอค้ำหนอมือค้ำเอาไว้ค้ำเอาวางนี้แหละเดี๋ยวมาวางหัวเข่าเราไว้ก็ได้นี่เนี่ยวางนี้พอเสร็จแล้วเราก็ค่อยขยับหนอขยับขาไปข้างหลังนิดนึงขยับหนอขยับนิดนึงเสร็จแล้วเราก็ตั้งขาขึ้นด้านหลังตั้งขาขึ้นก่อนให้ขาไม่เสมอขาหลังขาขวาต้องถอยหลังอยู่แม่ขาขวาต้องไม่ต้องมาเสมอกันขับไปแล้วคันนี้แล้วก็ดันหัวเข่าขึ้นมาดันหัวเข่าขึ้นมาอยู่ลักษณะนี้ขึ้นมาให้ขึ้นหนอเนี่ยเห็นนะขึ้นมาอย่างเงี้ยขึ้นมาอย่างนี้ก่อนเห็นนะขึ้นมาอยู่ลักษณะนี้เห็นนะเนี่ยเหมือนวิ่งเหมือนเตรียมวิ่งเนี่ยพอขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราก็เอามือเท้าไว้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ไปไหนแล้วอันนี้ก็อยากขึ้นหนอกำหนดในจิตเองครับอยากขึ้นหนอก็ขึ้นหนอเอาก้นขึ้นก่อนเอาก้นขึ้นมาดันก้นขึ้นมา
ดันขึ้นมาดันก้นขึ้นมาเนี่ยอย่างเงี้ยดันขึ้นมาดันขึ้นมาเออนะเออนะแล้วก็มือปล่อยก็ได้มือปล่อยเอาดันพยุงขึ้นมาเออนะค่อยขึ้นมาหนักหนักเห็นไหมเนี่ยเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วพอแล้วนะแล้วก็ยกหน่อย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 ฟางหน่อยให้เท้ามันเสมอเนี่ยอยู่ลักษณะเหมือนเดิมเสร็จแล้วเราก็กำหนดไว้ว่าอยากยกหนออยากยกหนออยากยกหนอก็ยกหนอยกหนอมาหนอมาหนอมาหนอมือก็มาวางไว้ที่สะดือของเราตรงนี้ระวังนะแล้วก็ยกหนอยกหนอมาหนอมาหนอมาหนอหนอวางหนอผูกหนอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถ้าเรายืนหันหลังเราจะเดินไปทางไหนอ่ะถ้าเราเดินไปทางโน้นแล้วก็กลับไปทางโน้นก็กำหนดว่าอยากกลับหนอกลับไปทางไหนก็กลับไปทางนั้นแล้วก็ไปเดินเดินไปเอากลับเอากลับซ้ายกลับขวาก็แล้วแต่ว่าเราจะเดินออกทางไหนเออมีสตินะมีสตินะไม่ใช่ลุกไปก็เดินกำหนดเลยหมุนส้นยกเท้าขึ้นไม่เอาหมุนส้นไม่ได้เอาใหม่ต้องยกให้เท้าพื้นให้เหนือพื้นแล้วก็ไปหมุนเหมือนสอนกลับเที่ยวที่แล้วยกเท้าต้องยกเท้านะอย่าเอาส้นหมุนนะไม่ได้ยกให้เหนือพื้นแล้วค่อยหมุนเท้าเอิญอย่าไปเหยียบอาสนะของคนอื่นเขานะโยมแม่จะไปไหนน่ะโยมสองโยมนี่จะไปไหนกันน่ะหันไปทางนี้ดิโยมไปต้องไปทางนี้ดิจะไปเหยียบขวดน้ำเขานั่นน่ะโยมแม่น่ะสองแม่น่ะบวกแม่บนกับแม่ลิ้มมาต้องคำน่ะจะไปไหนน่ะหันหน้าไปทางนั้นจะไปไหนกับเขาน่ะเขาไปทางนู้นก็หันหน้าไปทางนี้ดิแม่หันไปทางโน้นดิโยมแม่หันมาทางนี้เนี่ยไปทางนี้ไม่ใช่ไปทางนี้ดูมือมาสิโอ้ยจะมาจะมุนมาทำไมทางนี้เดี๋ยวจะชนกันเออนั่นกำหนดเดินไปนั่นเนี่ยไปเดินเอากำหนดกำหนดด้วยนะมีสติเดินให้15 นาที15 นาทีแล้ว15 นาทีแล้วค่อยมานั่งเพราะว่าเปลี่ยนอิริยาบถไงเพราะว่านั่งนานแล้ว